ในเรื่องของการประชุมอส,อ,อสบสเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเรื่องของการ,รปรับมาตรการแล้วก็การเพิ่มสิทธิ์เราเที่ยวได้กันด้วยนะจะเพิ่ม,ม,ม,มอีมหตึ่ง1ล้านสิทธ์ผมตามอยู่อรู้สึกว่าเฮ้ยพอได้เพิ่มอีก1ล้านสิทธ์นี้รู้สึกว่าโอ้โหได้มีโอกาสได้ใช้แล้วครับครับคือที่ผ่านมายังไม่กล้าใช่ใชไหม คุณไปใช้มาหรือ,อยังมีใช้บ้างแต่บางทีกดไม่ทันอ๋อ <c oughs> <c oughs> นะเออเนี่ยแหละพอเพิ่มมาเนี่ยผมว่านะหลายหลายคนที่บอกว่าเลงๆอยู่ว่าเอ๊ะครั้งที่แล้วจะใช้แล้วก็ไม่ทันแล้วอาเนี้ครั้งนี้เพิ่มมาอีกแล้วเพิ่มมาอีกหนึ่งล้านสิทธินี่น่าจะได้ไปใช้ไปเที่ยวกันบ้างละนะฮะได้ไปกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจกันเลยทีเดียวเนาะในช่วงนี้คือผมก็สอดคล้องกับเพื่อนที่ว่าเราเราผ่อนคลายมากขึ้นอืคือช่วงก่อนๆอนมานี้อาจจะรู้สึกว่าเออยังแบบเอ๊ยยังได้วัคซีนไหมครบหรือว่ายังแบบ ยังกังวลใจอยู่แต่พอตอนนี้สถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการหลายๆอย่างมากขึ้นแล้วก็การเดินทางภายในประเทศเนี่ยก็คือเดินทางได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เลยอาจจะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีครับัของปีนี้นะครับเรื่องหนึ่งที่หลายคนลุ้นก็คือเรื่องของโครงการคนละครึ่งอว่าจะมีต่อไหมสิ้นสุดไปเมื่อวันที่30มสเมษายนที่ผ่านมานี่เองครนะสิ้นสุดกันไปก็มีผู้ใช้สิทธิ์สะสมเนี่ยนะฮะ ก็เยอะเหมือนกันนะคนละครึ่งเฟสซี่เนี่ยมีผู้ใช้สิทธิ์กว่า26 000, 000, ล้านรายเลยทีเดียว <c oughs> ยอดใช้จ่ายนี่หกห0,000 000, ื่นกว่าล้านนะครับเออไม่น้อยนะเยอะอยู่เหมือนกันหกห0,000ื่นกว่าล้านเนี่ยนะครับผมก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีเพราะค้าแม่ค้าบ,บอกโอ้ยชื่นชอบแต่บางบางร้านบางกลุ่มก็บอกว่าเออไม่ไม่ชอบเลยโดนภาษีเสียภาษี ไม่แต่นี่จริงเรื่องมันต้องแยกให้ออกนะเร,เรื่องโครงการรัฐก็โครงการหนึ่งรเรื่องเสียภาษีก็อีกหนึ่งเรื่องเสียภาษีนี่ต้องเสียทุกคนนะครับก็คือถ้าเรามีรายได้ถึงเกณฑ์ที่เขากําหนดไว้เนี่ยโอเคเราก็ต้องไปเสียภาษีตามตามที่กฎหมายระบบบระุไว้ก็คือบางคนมาบอกมาโจมตีบอกว่ารัฐบาลออกมาตรการคนละครึ่งมาเนี่ย เพื่อที่จะเก็บภาษีพ่อค้าแม่ค้าอันนี้มันคนละเรื่องนะคุณัชาตะต้องบอกไปก่อนหรือว่าการเสียภาษีนี่มันเป็นหน้าที่ของทุกคนเห็นผมเห็นทางกรมสรรพากร,กรก็ออกมาบอกว่าจริงๆเนี่ยทางแอปแอปของของคนละครึ่งเนี่ยคุณการคนละครึ่งเนี่ยเขาไมา่ได้ผูกบัญชีหรือว่าลิง์ข้อมูลกับกรมสรรพากรนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่แล้วก็การเสียภาษีเนี่ยก็คือยังเป็นรูปแบบท,ที่ว่าเราต้องไปก่อข้อมูล อ,อไปยื่นแล้วก็ไป<ต>มันจะมีค่าลดหย่อนอะไรเยอะแยะมากมายเลยบ,บางทีไปลดหย่อนเนี่ยไม่เสียได้ซ้ําไปนะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกเป็นแบบเหมาจ่ายหรือ,อว่าหรือว่าคุณจะเลือก,กว่าเสียภาษีตามจริงครับใช่ไหมฮะนั่นแหละก็คือการเสียภาษีก็คือไปยื่นที่สรรพกรแล้วก็ไปกอกลดหย่อนมีอะไรบ้างมีพาระอะไรพอลดหย่อนปุ๊บรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่ต้องเสีย,สยแต่ถ้ารายได้ถึงเกณฑ์เมื่อไหร่ถึงจะค่อยเสียแต่เสียก็คือเสียตามเอมันเป็นจำนวนไม่มากถึงแม้ว่าโครงการคนละครึ่ง จะเข้าผู้ค้าแม่ค้าจะขายดีมากก็เสียตาเสียมากตามรายได้ที่<า>เราเตามรายได้ที่เราขายขึ้นไปนะค,ะครับคือเรามีรายได้อะเราขายดีอะเราก็ต้องเสียถูกไหมครับแต่บางบางร้านบอกก็ขายได้แต่ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะก็กเสียน้อยหน่อย,อยบางทีหักลดหย่อนแล้วก็ไม่เสียเลยก็มีคือไม่ทีอาจจะต้องไปดูหลักเกณฑ์ว่าเอ้จริงๆเราเรามีเขาเรียกอ,อะไรหน้าที่เราคือต้องเสียภาษีแต่พอ ไปดูหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยหักเรื่องตัวค่าใช้จ่ายแล้วอาจจะไม่ต้องเสียก็ได้เพราะว่าเราไม่ถึงเกณฑ์นั่นแหละครับะะอันนี้ต้องไปศึกษาดูกันอีกทีหนึง่งนะครับผมก,ก็ก็ต้องแยกกันแหละนะฮะเรื่องนี้รเรื่องการเสียภาษีก็ส่วนหนึ่งเรื่องโครงการรัฐก็ส่วนหนึ่งไม่ได้มุ่งไม่ได้ทํามุ่งเน้นให้ทำโครงการมาแล้วให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้วไปเรียกเก็บภาษีอะไรอย่างนี้ไม,ไม่ไม่ใช่เป้าหมายตรงนี้ใช่เราเป้าหมายนะคือต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนนะครับผม